ได้สักคือถ้าบุกจ๋าๆเลยเกมนึงถ้าเล่นแบบบุกๆบู๊ๆขึ้นมาตกอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะวันนี้จองนาวนะคะก็จะมารีวิวไม้แบดมินตันที่หลายคนเรียกร้องก็ถามกันเข้ามาเยอะนะคะว่าสเปค2ตัวนี้แตกต่างกันอย่างไรนะคะมีไม้ตัวหนึ่งก็คือ Aston 88 Mi Pro นะคะตัวนี้เลยที่เคยรีวิวกันไปครั้งก่อนนะคะและทีนี้นะคะจะมาเปรียบเทียบเมื่อตีคู่กับตัวนี้ค่ะเป็นไม้ใหม่นะคะ Aston 99 Pro นะคะเห็นไหมและ Aston 99 Pro ตัวนี้นะคะแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะโอนกล้องนะคะตอนนี้ทำงานวันธรรมดาแล้วก็สอนแบบวันเสาร์อาทิตย์ครับผมซึ่งวิธีการทดสอบไม้ทั้ง2ตัวนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการดาดแล้วก็การเซฟแล้วก็การตบนะคะและเพื่อให้เห็นความแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะคะแหวนก็จะเป็นตัวแทนของผู้หญิงมือสมัครเล่นและก็ได้แขกรับเชิญค่ะเป็นโค้ชกล้องนะคะเป็นตัวแทนของผู้ชายที่ระดับนักกีฬาถ้าได้ตี2ไม้นี้แล้วจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยมองว่าคือเวลาเตรียมตัวยกไม้อะไรเงี้ยครับช้ามากเวลายกไม้ขึ้นเพื่อที่จะไปซ้ำหรืออะไรเงี้ยจังหวะเล่นคู่บางทีลูกมันกลับมาเร็วอาจจะยกไม้ซ้ำดาบสองอะไรนี้ไม่ค่อยทันเพราะมันหนักมากหัวหนักประมาณนี้ครับเทียบกับสองตัวแต่ว่าคือหนักกว่าเยอะไหมหนักกว่าไม่เยอะถ้าเป็นโค้ชแล้วก็มีคนมาถามว่ามือใหม่หน่อยอย่างเงี้ยจะแนะนำคิดว่าตีได้ไหมมือใหม่หน่อยถ้าให้แนะนำเลยแนะนำรุ่นอื่นดีกว่าสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะว่าตีไปก็เมื่อยแขนอยู่เหมือนกันนะครับนี่ดูขนาดเป็นโค้ชเลยไปแล้วเมื่อยแขนเลยไม่ใช่อะไรนี่คือเหนื่อยแล้วไปนั่งลงคือไม่ให้มันเมื่อยอ่ะเมื่อยคือมันเมื่อยอ่ะปกติเวลาใช้ไม้แบบว่าหัวเบาไงแล้วก็ก้านแบบก้านกลางกลางไม้บาลานซ์อ่ะโหตีเกมไม่ไหวอ่ะตีไม่ไหวตีเกมไหวไหมได้สักคือถ้าบุกจ๋าๆเลยเกมนึงถ้าเล่นแบบบุกบู๊ๆขึ้นมาตกอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ถามไหมต้องเป็นสายไหนสายบุกสายรับสายบุกเลยครับชอบบุกขนาดชอบบุกเนี่ยไม่ไหวเหนื่อยว่ะไม่ไหวเหนื่อยว่ะจะไปลมโอเคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณมากนะคะถ้าว่าใครอยากเรียนกับโค้ชกล้องนะคะก็บอกก็ได้เลยนะคะว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์ศุกร์ว่าเล่นนะคะเป็นผู้หญิงซื้อได้ไหมอันนี้ไม่ค่อยแนะนำเพราะว่าขนาดคือผู้ชายตีเองก็ยังมีความแบบคือตีนานๆแล้วอาจจะล้าได้นะซึ่งเมื่อกี้โบว์ลองทั้ง2ไม้เลยนะเมื่อยแขนเมื่อยทั้ง2ไม้เลยคือแบบโหแล้วยิ่งแบบตอนดาดนะคะจริงนะคะแล้วก็ตัวไม้ตัวนี้ค่ะ Aston 99 Pro อ่ะหนักกว่าแบบหนักกว่าชัดเจนอ่ะคือถ้าเปรียบเทียบ2ตัวนี้ถ้าผู้หญิงตีสีส้มตัวนี้88D Pro จะตีง่ายกว่านะตัวนี้99 Pro อ่ะคือตีไปแต้มเดียวอ่ะวางละเมื่อกี้เห็นนั่งลงเกิดอะไรขึ้นไม่ไหวเหนื่อยว่ะเมื่อกี้คือน็อก2ไม้จะเป็นลมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไป